พจซุปเปอร์ไกช็อปขายไอดีเกมบริการขายรหัสฟรีไฟราคาถูกเริ่มต้นที่หลักร้อยบาทเท่านั้นรับซื้อไอดีฟรีไฟรับไม่อั้นรับทุกแบบพร้อมจบราคาสวยๆเพจซุปเปอร์ไกช็อปสาขา2รับฝากขายไอดีฟรีไฟค่าฝากเพียง20บาทเท่านั้นเพจจริงต้องมีผู้ติดตาม 90,000 คนขึ้นไปเพจจริงไม่โกงแน่นอน 100% ในเพจจะมีกิจกรรมแจก ID Free Fire ทุกสัปดาห์ด้วยนะครับลิงก์เพจอยู่ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับผมก็ต้องขอกราบสวัสดีน้องๆเด็กไทยทุกคนทุกท่านกันด้วยนะครับผมก็วันนี้มาอยู่กับพี่แล้วเช่นเคยนะครับผมช่องบิ๊กชาแนลนั่นเองนะครับก็วันนี้เรามาอยู่กันในเกมกาลิน่าฟรีไฟล์ไทยแลนด์นั่นเองนะครับผมในส่วนคลิปวิดีโอนี้นะครับผมพี่ก็มาพูดถึงเรื่องของตั๋ว EVO ที่ยังบั๊กอยู่นั่นเองนะครับมันบั๊กจากไหนนะครับผมต้องทำยังไงนะถึงจะหายบั๊กนั่นเองนะครับคลิปนี้มีคำตอบแน่นอนอย่าลืมดูคลิปนี้ให้จบกันด้วยนะครับแล้วก็จะมาอัปเดตในส่วนกิจกรรมนะครับที่จะนะครับลุ้นลับในส่วนลูกซองควงซองเขียวนั่นเองนะครับเห็นหลายคนในกลุ่ม Free Fire เนี่ยก็ได้ถาวรมันไปแล้วนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่าใครเป็นผู้โชคดีนะครับที่ได้ลูกซองม่วงเอ้ยไม่ใช่ลูกซองม่วงนะครับเป็นลูกซองเขียวถาวรนั่นเองนะครับผมนะบอกเลยว่ากิจกรรมนี้โคตรดีนะครับผมก็จะเป็นกิจกรรมตัวนี้อ่ะพี่พาเข้ามาดูนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้เลยนะครับอยู่ในส่วนตารางปฏิทินBTS นั่นเองนะครับเป็นกิจกรรมตัวนี้นี่นะครับผมนะนี่นะครับผมเรากดเข้าไปเลยนะครับก็จะมีกล่องซองเขียวเห็นไหมนะเพื่อจะลุ้นถาวรเองนะครับเข้ามาหน้าแต่เข้ามาหน้ากิจกรรมเนี่ยก็จะเป็นแบบนี้เลยก็จะมีให้เก็บโทเค็นนะครับมีร้านค้าให้กดรับของรางวัล นะครับนี่ตามนี้เห็นปะนะครับส่วนตรงนี้ก็จะเป็นภารกิจรายวันเพื่อจะรับในส่วนสายฟ้านะครับเพื่อจะเล่นกิจกรรมนั่นเองนะครับทีนี้มาเล่นยังไงเดี๋ยวพี่จะเข้ารหัสไก่ให้ดูนะเพราะว่ารหัสนี้เนี่ยพี่รับไปแล้วนั่นเองนะครับแต่ว่ามันบั๊กนะเดี๋ยวพี่พามาดูโทเค็นก่อนละกันเนาะในส่วนโทเค็นที่มันบั๊กนะครับพี่ก็รับโทเค็นมาแล้วแหละเอ้ไม่ใช่โทเค็นตั๋ว EVO นะครับผมเนี่ยเห็นปะโทเค็นเอ้ยเอาอีกแล้วเป็นตั๋ว EVO นะครับตั๋วสุ่ม EVO นะครับมีจำกัดเวลาด้วยนะครับผมถึงวันที่30เดือน6นะครับก็คือเวลาเรากดใช้ไปเนี่ยมันไม่เด้งในส่วนตู้ EVO นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะกดใช้ให้ดูนะครับปั๊บเห็นไหมเป็น0นะครับผมเนี่ยเห็นไหมไม่มีตั๋วแปลว่าตั๋วมันไม่เข้าในส่วนตู้สุ่มนั่นเองนะครับแต่ว่าจะอยู่ในส่วนตรงนี้เฉยนะครับเนี่ยก็คือมันบั๊กมันสุ่มไม่ได้นั่นเองครับทีนี้เดี๋ยวพี่พาไปดูรหัสไก่ว่ามันจะได้หรือเปล่านะครับในส่วนวิธีการรับตั๋วก็ง่ายๆเลยนะครับสมมติเราเล่นเกมจบเนี่ยนะครับเราได้โทเค็นหัวใจมาพี่ได้มา 120,000 เนาะนะครับแสนสองก็คือให้เรากดที่ร้านค้าครับผมมันจะมีให้กดรับแบบนี้อันนี้คือรับตั๋วรับกล่องปืนนะครับแต่ว่าอันที่2เนี่ยตรงนี้นี่นะครับมันจะรับตั๋วตรงนี้เห็นปะครับตั๋วแลกเปลี่ยนปืนก็ปกตินะพี่เข้าไปดูนะครับอ่ะเดี๋ยวพี่ขอกดรับไปเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวพี่จะพาไปดูว่ามันบั๊กยังไงเห็นไหมพี่รับไปแล้ว2ใบนะครับผมโอเครับไปแล้ว2ใบเดี๋ยวพี่พาไปดูนะว่ามันจะใช้ได้หรือเปล่านะครับผมแล้วก็อยู่ตรงที่แต่งตัวนะครับอันนี้รหัสไก่นะนะครับอื่นๆนะครับผมปึ๊บเห็นไหมพี่มี2ใบนะอันนี้พี่มี2ใบชัดเจนนะครับผม2ใบนะเฮ้ยไม่ใช่เด้ทำไมมันไม่ขึ้นจับเวลาเดี๋ยวแป๊บนึงนะอะไรครับเนี่ยมันต้องขึ้นจับเวลาแบบนี้ดิมันเป็นอะไรของมันเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะปึ๊บ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 ในตู้นะในตู้ปึ๊บปึ๊บตู้อีโวอันนี้อันเก่าพี่นะ2ใบเนี่ยโอ้เมื่อกี้พี่ก็ลืมดูโอเคไม่เป็นไรนะครับแต่ว่ามันต้องเป็นอันจับเวลาดิเหมือนอันรหัสหลักพี่เห็นปะใครบั๊กบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับสำหรับโทเค็นตรงนี้เนี่ยไม่เข้าเลยเฮ้ยมันหายไปไหนอะปกติมันต้องเข้าในตู้นี้นะครับเนี่ยมันต้องมาแบบเนี่ยแบบตัวแลกเปลี่ยนปืน2ใบแบบนี้นะครับตัวแลกเปลี่ยนปืนเดี๋ยวพี่ดูก่อนมันบั๊กไหมตัวแลกเปลี่ยนปืนไม่น่าบั๊กนะไม่บั๊กเห็นไหมมันจะขึ้นแบบนี้ถ้าเราได้มาแล้วเนี่ยเห็นปะมันจะขึ้นมาแบบนี้จับเวลาแต่ตู้อีโวเนี่ยนะครับผมตู้อีโวมันขึ้นแต่อันเก่านะครับเห็นไหมอันนี้คือบัตรเก่าพี่นะบัตรเก่าพี่นะครับส่วนอันใหม่ยังไม่เข้าเลยนะครับอันใหม่ไม่เข้าในกล่องเลยนะครับผมเนี่ยอันใหม่ที่มันเป็นอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะที่พี่กดรับไปเมื่อกี้2อันน่ะเนี่ยอันเนี้ยเนี่ยเห็นปะ2ใบจับเวลาเห็นไหมเนี่ยตรงรูปนาฬิกามันหายไปไหนมันไม่เข้าเลยส่วนรหัสหลักพี่อะเข้าแต่ว่าเอาไปสุ่มตู้อีโวไม่ได้นะครับผมในส่วนนี้เนี่ยใครเป็นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะครับพี่ก็บั๊กเหมือนกัน
นะครับผมในส่วนตัว Evo นะครับเดี๋ยวพี่ขอกดรับในส่วนพวกนี้ก่อนดูซิว่าจะเปิดได้ลูกซองเขียวเหมือนคนอื่นหรือเปล่านะครับนี่มันอยู่กล่องนี้นะครับลูกซองเขียวนะครับนี่อ่ะกดรับไปก่อนแล้วก็มากดกลับมาแล้วก็มาดูที่กล่องเหมือนเดิมนะครับดูที่กล่องเหมือนเดิมนะครับแล้วก็แต่งตัวแล้วก็มาที่อื่นๆนะครับผมอ่ะเห็นไหมตั๋วไม่มาเลยโอเคไม่เป็นไรเรามาดูที่กล่องนี่มา3กล่องเรียบร้อยนะครับมี2สกินเนาะนะครับแล้วก็มีสกินปืนนี้ด้วยอ่ะโอเคเราเปิดไปเลยนะครับเฮ้ยดูซิว่าจะได้หรือเปล่าโคตรลุ้นเลยว่ะมาลูกซองเขียวรหัสไก่จ้องมาปั๊บอื้อหือเกลือจัดได้7วันนะครับส่วนน้องในกลุ่มเหมือนได้ถาวรนะครับโอ้ดวงโคตรดีอ่ะเดี๋ยวพี่พาไปดูสำหรับน้องคนนี้นะครับนี่เขาโพสต์ไว้ในกลุ่มนี่นะครับสำนักหมีนะครับผมในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยมี 107,000 คนเลยนะครับนี่ก็เป็นกล่องตัวนี้แหละที่พี่เปิดเมื่อกี้นั่นแหละนะครับเห็นไหมแต่น้องเขาเปิดอ่ะทีเดียวออกนี่ดูได้ถาวรเลยดวงโคตรดีนะครับสำหรับน้องคนนี้นะครับต้องขอญาติกันด้วยนะครับน้องเขาลงโพสต์ในกลุ่มนะครับสำนักหมีนั่นเองนะครับนี่เห็นป่ะโอ้ได้ถาวรเลยดวงโคตรดีดูได้สกิน3วัน2อันเอ้ย3วัน1ปืน1สกินนะครับแล้วก็จะมี1วันอีก1สกินนะครับแล้วก็ถาวรเนี่ยอยู่ตรงกลางนะครับโอ้โหดวงดีจัดๆนะครับบอกเลยว่าดวงดีจัดๆนะครับสำหรับนะครับกิจกรรม BTS นั่นเองนะครับผมหลายคนก็ได้ถาวรไปแล้วนะครับส่วนพี่เนี่ยโอ้โหไม่ได้เลยนะครับบอกเลยไม่ได้เดี๋ยวพี่ขอเปิดในรหัสตัวนี้ดีกว่ารหัสหลักดีกว่านะครับรหัสหลักพี่ก็มีนะไหนว่าเดี๋ยวพี่เลื่อนดูก่อนพี่ได้มา3กล่องเหมือนกันรหัสหลักพี่อ่ะอยู่ไหนเอ่ยกล่องซองเขียวกล่องซองเขียวอยู่ไหนเอ่ยเฮ้ยมันหายไปไหนวะเฮ้ยหรือเลื่อนผ่านมาเนี่ยเดี๋ยวพี่ดูก่อนนะพี่รับมาแล้วแหละนะครับผมเฮ้ยหายไปไหนอ่ะนี่ไงเจอแล้ว3กล่องเห็นปะแต่ตอนนี้อ่ะพี่มีแล้วสำหรับทุกซองตัวนี้นะครับผมอาจแต่พี่จะเปิดแบบเปิดครับขำให้ละกัน3กล่องทีเดียว3กล่องทีเดียวปึ๊บอื้อหือเค็มโคตรเกลือนะครับแต่ว่าเรื่องตั๋วเนี่ยตามที่พี่บอกไปเลยเนี่ยพี่มีอยู่2ใบเห็นไหมแบบนี้อ่ะพอเรากดใช้นะครับผมพอเรากดใช้มันใช้ไม่ได้ดูเห็นไหมมันไม่ขึ้นให้เลยเนี่ยใครเป็นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยสำหรับกิจกรรมนี้นะครับใครเป็นบ้างอย่าลืมคอมเมนต์บอกพี่กันด้วยนะโอ้โหพี่นี่สุดจัดเลยนะครับผมว่าจะไปสุ่มตั๋วซะหน่อยนะครับตั๋ว Evo ซะหน่อยนะครับเนี่ยมันสุ่มไม่ได้มันบั๊กอยู่นะครับแต่ไม่รู้ว่าเจมจะแก้ตอนไหนนะครับเดี๋ยวพี่จะมาอัปเดตให้ในคอมเมนต์แล้วกันนะครับว่า GM เนี่ยจะแจ้งให้ตอนไหนนั่นเองนะครับสำหรับตัว EVO นั่นเองนะครับส่วนกิจกรรมอื่นพี่ลืมอัปเดตในส่วน Free Fire Pro League Season 6เลยนะครับตอนนี้ก็จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยนะครับตารางคะแนนก็มาเป็นที่เรียบร้อยนี่เลยนะครับอันดับ1ก็เป็น Attack All Round นั่นเองนะครับ85คะแนนนะครับอันดับ2ก็จะเป็น EVO นะครับผม EVO นะครับผม EVO Phoenix Force นั่นเองนะครับนี่นะครับผม83คะแนนนะครับผมแล้วก็อันดับที่3ก็จะเป็น E-Arena นั่นเองนะครับ72คะแนนตามด้วยเชโอกีนั่นเองนะครับแล้วก็เมจิกนะครับแล้วก็ CGGG นั่นเองนะครับตามดับลงมานั่นเองนะครับอันนี้แค่วันแรกเฉยๆนะครับวันพรุ่งนี้จะเป็นยังไงก็อย่าลืมมาดูไลฟ์สดกันด้วยนะครับมีของแจกกันเต็มเลยนะครับบอกเลยว่าห้ามพลาดสำหรับของฟรีถ้ามีกิจกรรมอะไรอัปเดตมาใหม่เดี๋ยวพี่จะอัปเดตให้เร็วๆแบบจะจวดเหมือนเดิมสำหรับคลิปนี้ลาตัวไปก่อนนะครับกราบครับว่าสวัสดีครับ